มาพบกับวีกแล้วนะคะในวีฟาและฟาบิวตี้ค่ะมาจากฝั่งนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะวีกำลังจะไปอยู่กันในช่วงวีรีวิวนะคะจะไปร้านเจก้อยราชเทวีนะคะกับร้านส้มตำแซ่บๆนัวๆที่ร่างกายอยู่นี้นะคะในช่วงติ๊กต็อกเนาะก็เดี๋ยวไปดูที่ร้านกันนะคะตอนนี้เดินไปก็เป็นเหนื่อยเวอร์วิธีการเดินทางนะคะไปร้านเจก้อยราชเทวีนะคะให้เพื่อนๆทุกคนนั่ง BTS ไปรอสถานีราชเทวีออกทางออกที่3นะคะทุกคนแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะคะทาง4แยกราชเทวีนะคะเลี้ยวซ้ายนึงค่ะเดินต่อไปอีกหน่อยนะคะก็จะพบกับร้านเจก้อยอาหารอีสานราชเทวีแล้วเป็นร้านที่กำลังดังนะตอนนี้ใน TikTok มากๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเรามาถึงร้านกันแล้วมาแล้วยังไงพอดีชิ้นนี้เป๊ะเวอร์มีการปรับไปเล็กน้อยพอดีสดใจจริงๆเมนูที่วี่อยากกินคือยำผักบุ้งกรอบนะคะทุกคนคือแยกผักบุ้งกรอบมาแล้วมีน้ำยำอันนี้กุ้งทอดนะคะชุบแป้งมีตับหวานนะคะมีไก่ย่างมีอันนี้ส้มตำปูปลาร้าคือแบบพริกนัวทอดเผ็ดเวอร์นะคะอันนี้ต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะทุกคนแล้วก็ในข้าวหมูย่างอันนี้คือแบบเด็ดเบสมากอันนี้ตำซั่วนะคะขนมจีนแล้วก็มีต้มแซ่บกระดูกหมูด้วยนะคะและที่พี่ชอบมากคือยำเล็บมือนางฟินมากใช่ค่ะวิวิกิน29ใช่ไหมกินตีนกินตีนประมาณ1ตีนวิวิกินตีนเนาะกินกินประมาณ1ตีนกูเกียจค่ะตอนนี้วี่กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปทานเจก้อยนะคะเป็นอาหารอีสานกับเพื่อนๆมาเนาะเห็นว่าทำไมเสื้อไม่คอนทินิวเพราะอะไรวันนั้นกลับดึกมากแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายปิดก็เลยมาถ่ายปิดกันวันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเนาะก็คือว่าบอกเลยว่าอาหารที่สั่งไปก็คือแซ่บสมชื่อมากๆเลยแล้วก็แบบร้านเจก้อยเขาก็ช่วงนี้เขาดังในแบบ TikTok มีคนไปรีวิวเยอะเนาะก็สามารถลง BTS แล้วก็ออกทางออกตามที่วีแจ้งไปหน้าคลิปด้านหน้าได้เลยเนาะก็คือไปตามนั้นได้เลยก็ทุกคนก็ลง BTS เดินไปอีกหน่อยก็สามารถนะคะก็ถึงร้านได้เลยพอร้านติดถนนถ้าคนเอารถมาก็ต้องหาที่จอดรถสักนิดนึงแนะนำให้มา BTS ดีที่สุดนะคะเดินทางสะดวกสุดเนาะแล้วก็อาหารที่สั่งมาไม่ว่าส้มตำต้มแซ่บข้าวหมูย่างหรือว่าจะเป็นยำผักบุ้งกรอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ยำผักบุ้งกรอบอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าก็โอเคนะทุกคนก็คือใครจะสั่งมากินหรือไม่สั่งมากินได้ไม่ได้เลคคอมเมนต์ขนาดนั้นแต่ว่าหมูย่างอ่ะดีแล้วก็ยำเล็บมือนางก็เลิศซุปเปอร์ตีนไก่ก็ดียำกระดูกหมูอ่อนได้ก็จะมีกุ้งชุบแป้งด้วยนะคะทุกคนก็มีหลายเมนูเลยในที่ระดับคุณภาพอาหารแล้วก็ราคานะคะวี่กินกันประมาณกี่คนวะวันนั้น3 5คน6 5คนหมดไปประมาณ 1,000 คนก็คือสั่งข้าวหมูย่าง2สั่งอะไรแบบหลายรอบอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับเพื่อนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วีด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะว่าวีลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนทุกคนเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะคะว่าวีจะไปรีวิวที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย